สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้แปลมาจากช่อง Mark Manson สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ How to Get What You Want by Letting Go the Backward Law ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวิธีการได้ทุกอย่างด้วยการปล่อยวางกดย้อนกลับสำหรับ Mark Manson เจ้าของช่องและผู้ที่ให้องความรู้นี้เขาเป็นผู้ที่เขียนชื่อหนังสือภาษาอังกฤษชื่อ The Subtle Art of Not Giving a Fuck หรือชื่อหนังสือที่แปลเป็นภาษาไทยว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งและอีกเล่มก็คือ Everything Is f u c k หรือคู่มือแห่งความหวังในโลกสุดเฮงซวยเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าในการฝึกหน่วยนาวีซิลของสหรัฐอเมริกามีสิ่งที่เรียกว่าการฝึกเอาตัวรอดจากการจมน้ำหรือ drown p o o f i n g ที่พวกเขาจะมัดมือคุณเอาไว้ข้างหลังมัดเท้าของคุณเข้าด้วยกันแล้วก็ปล่อยคุณลงไปในสระน้ำที่มีความลึก9ฟุตรหรือประมาณ2.7เมตรเป้าหมายของคุณคือการเอาชีวิตรอดให้ได้ภายในเวลา5นาทีเช่นเดียวกับการฝึกหน่วยนาวีซิลโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่ที่พยายามเอาตัวรอดจากการจมน้ำจะประสบความล้มเหลวแต่บางคนสามารถทำได้และที่พวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้เป็นเพราะพวกเขา เข้าใจบทเรียนที่ขัดกับสัญชตาตญาณสองบทบทเรียนแรกของการเอาตัวรอดจากการจมน้ำเป็นสิ่งที่ขัดแย้งมากนั่นก็คือยิ่งคุณดิ้นรนเพื่อให้อยู่พ้นน้ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่คุณจะจมน้ำได้มากขึ้นเท่านั้นเคล็ดลับจากการฝึกเอาตัวรอดจากการจมน้ำคือการปล่อยให้ตัวเองจมลงไปสู่ก้นสะจริงๆแล้วคุณก็ดันตัวเองจากก้นสะเพื่อกลับมาสู่ผิวน้ำซึ่งคุณจะหายใจได้อีกครั้ง ซึ่งคุณก็จะทำวงจรนี้ซ้ำอีกเรื่อยๆดังนั้นโดยวิธีการแปลกๆการฝึกเอาตัวรอดจากการจมน้ำนั้นคุณไม่จาเป็นต้องมีความแข็งแกร่งที่เหนือมนุษย์หรือมีความอดทนอย่างบ้าคลั่งที่จริงแล้วคุณไม่จาเป็นต้องรู้วิธีการว่ายน้าด้วยซ้าในทางกลับกันจริงๆแล้วการฝึกเอาตัวรอดจากการจมน้ําจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีที่จะไม่ไว่ายน้ําบทเรียนที่2ของการฝึกเอาตัวรอดจากการจมน้ํานั่นก็คือ ยิ่งคุณตื่นตระหนกก็ยิ่งมีโอกาสที่คุณจะเผาผลาญออกซิเจนและพลังงานมากขึ้นและยิ่งไปเพิ่มโอกาสที่คุณจะหมดสติได้มากขึ้นไปอีกในหนทางที่เพี้ยนและแปลกประหลาดการออกกําลังจะเปลี่ยน,นกลไกการเอาชีวิตรอดของคุณให้กลายมาเป็นศัตรูของคุณได้และหากคุณลองคิดดูทัากษะการฝึกเอาตัวรอดจากการจมน้ําเรียกร้องการยอมจํานนของคุณให้กับเป้าหมายที่สูงกว่าความสามารถในการสละการควบคุม เมื่อเผชิญหน้ากับความตายความสามารถในการปล่อยวางภายใต้สภาวะตึงเครียดที่สุดและสถานการณ์ที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดมันจึงสมเหตุสมผลว่าทำไมนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก a นวีซ a ลและในวิดีโอนี้ผมอยากจะโต้แย้งว่านี่ไม่ใช่แค่ทักษะที่สำคัญสำหรับหน่วยซิลเท่านั้นผมอยากจะบอกว่ามันเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่นั้นสันนิษฐานว่า ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างความพยายามและผลตอบแทนจะมีค่าเท่ากับ1ต่อหนึ่งหมายถึงถ้าเราทำงานนานขึ้นเป็นสองเท่าเราก็จะทำสิ่งต่างๆสำเร็จได้เป็นสองเท่าเราคิดว่าถ้าเราใช้เวลากับใครสักคนมากเป็นสองเท่าพวกเขาจะรู้สึกรักเราเป็นสองเท่าแต่คืออย่างนี้สิ่งต่างๆในชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้ส่งผลต่อกันในรูปแบบเส้นกราฟที่เป็นเส้นตรงแบบนั้นที่จริงแล้ว การส่งผลต่อกันรตรงๆจะมีอยู่แค่เพียงการทำสิ่งต่างๆอย่างเช่นการท่องจำการทำซ้ำๆโดยไม่ต้องใช้ความคิดเช่นการกรอกเอกสารหรือการขับรถหรือการผลิตสินค้าในโรงงานในกรณีตัวอย่างทั้งหมดนี้คนที่ทำงานเป็นเวลา2ชั่วโมงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มผลผล,ผลิตได้เป็น2เท่าหากเทียบกับคนที่ทำมันเป็นเวลา1ชั่วโมงการส่งผลต่อกันตรงๆแบบนี้ใช้ไม่ได้กับชีวิต เพราะกิจกรรมในชีวิตส่วนใหญ่ไม่ใช่การท่องจําหรือการทําซ้ําๆโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดที่จริงแล้วชีวิตเป็นสิ่งที่ซับซ้อนจริงๆและมีการเรียกร้องทางอารมณ์หรือทางจิตใจเป็นอย่างมากคุณปรับตัวและพัฒนาแล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปและนี่เองคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตซับซ้อนเป็นอย่างมากดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ในชีวิตจึงอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเส้นกราฟที่แสดงผลตอบแทนที่ลดลง ผลตอบแทนที่ลดลงหมายถึงยิ่งคุณมีประสบการณ์กับบางสิ่งบางอย่างมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนน้อยลงเท่านั้นตัวอย่างคลาสสิกที่นี่ก็คือประสิทธิภาพในการทำงานการทำงานเป็นเวลาสองชั่วโมงอาจมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับการทำงานหนึ่งชั่วโมงสำหรับการทำงานสี่ชั่วโมงก็ยังอาจมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับการทำงานสองชั่วโมงแต่การทำงานแปดชั่วโมง อาจไม่ใช่ยิ่งการทํางานเป็นเวลา16ชั่วโมงย่อมไม่ได้มีประสิทธิภาพเป็น2เท่าของการทํางาน8ชั่วโมงอย่างแน่นอนแนวคิดเรื่องผลตอบแทนที่ลดลงได้ถูกนํามาใช้สําหรับประสบการณ์ที่ซับซ้อนและแปลกใหม่ลองนึกถึงจํานวนการอาบน้ําที่คุณอาบน้ําในหนึ่งวันจํานวนปีกไก่ที่คุณกินเป็นมือ้อกลางวันจํานวนครั้งที่คุณมีเพศสัมพันธ์ในหนึ่งสัปดาห์จำนวนประเทศที่คุณเคยเดินทางไปในช่วงชีวิตของคุณรวมทั้ง มิตรภาพเองก็ดำเนินไปบนเส้นกราฟที่แสดงผลตอบแทนที่ลดลงตัวอย่างเช่นหากคุณเคยมีเพื่อนคนเดียวมาตลอดการมีเพื่อนสองคนอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้ถ้าคุณมีเพื่อน4ีถึงห้าคนก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่การมีเพื่อนสิบคนมันอาจจะเริ่มกลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญอย่างที่บอกไปแล้วว่าเพศสัมพันธ์จะให้ผลตอบแทนที่ลดลงไม่ต่างไปจากการกินของอร่อยๆการดื่มสุราการไปปาร์ตี้การเดินทางท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือการจ้างพนักงานการประชุมทางธุรกิจการเตรียมตัวสอบการนอนดึกเพื่อเล่นวิดีโอเกมคุณสามารถยกตัวอย่างขึ้นมาได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปริมาณของประสบการณ์ที่ซับซ้อนและแปลกใหม่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันแต่มีหนึ่งกราฟสําหรับประสบการณ์ของมนุษย์และอาจเป็นกราฟที่คุณไม่เคยเห็นหรือไม่เคยคิดมาก่อนเพราะนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเองเราเรียกมันว่าเส้นกราฟแบบกลับหัว เส้นกราฟกลับหัวเป็นพื้นที่ที่แปลกประหลาดเป็นกราฟที่บ่งบอกว่ายิ่งคุณมีความพยายามเพิ่มขึ้นผลตอบแทนที่ได้กลับจะยิ่งแย่ลงยิ่งคุณพยายามทำอะไรสักอย่างมากขึ้นคุณยิ่งล้มเหลวที่จะทำมันมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้มันอาจเป็นสิ่งที่ฟังดูบ้าบอและไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงแต่าการฝึกเอาตัวรอดจากการจมน้ำเป็นสิ่งที่ผมจะโต้แย้งว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมไม่กี่อย่างที่มีอยู่บนเส้นกราฟกลับหัวตอนนี้ถ้าคุณนั่งคิดจริงๆ คุณอาจจะคิดถึงกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์ได้ไม่กี่อย่างอาทิการทำสมาธิการเต้นรำการพยายามทำให้คนอื่นประทับใจแต่สำหรับเจตนาและวัตถุประสงค์ทั้งหมดของเกือบทุกอย่างในชีวิตยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นแล้วเรื่องนี้มันสำคัญยังไงที่ผมจะบอกก็คือความสำคัญของเส้นกราฟกลับหัวจะเกี่ยวกับการมีประสบการณ์ที่มีอยู่ในจิตใจของเราเท่านั้นและเพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบในชีวิตจะถูกตีความผ่านประสบการณ์ที่เรามีในจิตใจของเราเองผมจะขอยืนยันว่าการทำความเข้าใจเส้นกราฟกลับหัวเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแต่ก่อนจะไปต่อเราลองมาทบทวนกันอย่างเร็วๆก่อนนะครับสำหรับงานเรียบง่ายไม่ต้องใช้ความคิดและการทำซ้ำๆความพยายามและผลตอบแทนมักจะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงยิ่งคุณใช้เวลาอยู่ในรถมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งไปได้ไกลามากขึ้นเท่านั้นแต่สำหรับประสบการณ์ที่ซับซ้อนและแปลกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมความคิดสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆพวกมันมักจะมีความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามและผลตอบแทนที่ลดลงนั่นก็คือเส้นกราฟที่แสดงผลตอบแทนที่ลดลงจากนั้นสำหรับประสบการณ์ทางอารมณ์และจิตใจมันจะมีอยู่ภายในจิตใจของเราเท่านั้นนั่นคือจุดที่เส้นกราฟแบบกลับหัวเข้ามา ยิ่งคุณแสวงหาความสุขมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งพาตัวเองให้ออกห่างจากความสุขมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณพยายามรู้สึกมั่นใจมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งตั้งคำถามกับตัวเองและรู้สึกไม่มั่นคงมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณปรารถนาที่จะได้รับความรักมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งแสดงความต้องการจนผลักสสยคนรอบข้างออกไปมากขึ้นเท่านั้นความปรารถนาที่จะเป็นอิสระอย่างต่อเนื่องกับกลายเป็นข้อจำกัดด้วยตัวมันเอง เอดัสฮักลี์เคยเขียนไว้ว่ายิ่งเราพยายามด้วยความตั้งใจอย่างหนักที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเราก็จะยิ่งประสบความสำเร็จน้อยลงเท่านั้นความชำนาญและผลลัพธ์จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ได้เรียนรู้ศิลปะที่ขัดแย้งกันในเรื่องของการทำและไม่ทำหรือการผสมผสานการผ่อนคลายเข้าไปในกิจกรรมส่วนประกอบพื้นฐานในจิตวิทยาของเราดำเนินไปในลักษณะนี้ เพราะเมื่อเรามีความปรารถนาสภาวะทางจิตใจแบบใดอย่างตั้งใจโดยเฉพาะเราจะไปสร้างสภาวะจิตใจที่ตรงกันข้ามโดยไม่ตั้งใจดังนั้นความต้องการที่จะมีความสุขคือการที่เราย้ำเตือนตัวเองว่าเราไม่มีความสุขการที่เราต้องการความมั่นใจมันคือการย้ำเตือนตัวเองว่าเราไม่มั่นใจการอยากได้ความรักคือการที่เราย้ำเตือนตัวเองว่าเราไม่รู้สึกถึงความรัก เส้นกราฟกลับหัวโดยแก่นแท้แล้วคือกดถอยหลังที่ผมได้อธิบายไว้ในหนังสือชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งนั่นก็คือความปรารถนาที่จะได้รับประสบการณ์เชิงบวกด้วยตัวมันเองนั้นคือประสบการณ์เชิงลบและการยอมรับประสบการณ์เชิงลบด้วยตัวมันเองนั้นก็คือประสบการณ์เชิงบวกสิ่งนี้ยังขยายไปถึงส่วนใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาของเรา ที่จะรู้สึกมีความสุขความมั่นใจการควบคุมความพึงพอใจความปลอดภยัยความแปลกใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดด้วยความต้องการที่จะอยากได้แบบนั้นเท่ากับว่าเป็นตัวเราเองที่ขยับตัวออกห่างมากยิ่งขึ้นความต้องการที่จะขึ้นสู่ผิวน้ำของความพึงพอใจของเราทรงผลให้ตัวเราดำ้ดิ่งลงไปในน้ำลึกมากยิ่งขึ้นประสบการณ์ทางจิตใจเหล่านี้มีอยู่จริงบนเส้นกราฟกลับหัว เพราะมันเป็นทั้งต้นเหตุและผลลัพธ์ของสิ่งเดียวกันนั่นก็คือจิตใจเมื่อคุณปรารถนาความสุขจิตใจของคุณเป็นทั้งสิ่งที่มันปรารถนาและสิ่งที่ถูกปรารถนาจิตใจของคุณจะเป็นทั้งสองอย่างเมื่อพูดถึงเป้าหมายอันสูงส่งและเป็นนามธรรมเหล่านี้จิตใจของเราก็เปรียบเสมือนสุนัขที่ไล่งับหางตัวเองนั่นก็คือหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการไล่ตามและไล่จับทุกๆสิ่งในชีวิต มันก็ตัดสินใจที่จะหันมาหาหางของตัวเองและพยายามที่จะไล่งับก็ทําไมจะไม่ละ่ะการไล่ตามสิ่งต่างๆได้ผลกับทุกสิ่งในชีวิตแล้วทําไมมันถึงจะไม่เวิร์กในเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขหรือความมั่นใจหรือความปลอดภัยบ้างละ่ะแต่สุนัขไม่มีวันงับหางตัวเองได้ยิ่งมันวิ่งไล่มากเท่าไหร่หางก็จะดูเหมือนวิ่งหนีมากขึ้นเท่านั้นนั่นเป็นเพราะสุนัขขาดมุมมองที่จะเข้าใจว่าตัวของมันและหางนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน เป้าหมายคือการเอาจิตใจของคุณซึ่งเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมที่ใช้เวลาตลอดทั้งชีวิตวิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆมากมายและสอนให้มันหยุดวิ่งไล่งับหางของตัวเองเสียทีเพื่อสอนว่าการบรรลุสิ่งที่ปรารถนานั่นคือการละทิ้งสิ่งที่ปรารถนาเพื่อแสดงให้เห็นว่าหนทางเดียวที่จะไปถึงผิวน้ําได้คือการปล่อยให้ตัวเองจมลงแล้วเราจะทําได้ยังไงกันคุณสามารถทําได้โดยการละทิ้งการควบคุม ไม่ใช่เป็นเพราะคุณรู้สึกว่าตัวเองไร้ซึ่งพลังแต่เป็นเพราะคุณทรงพลังมากต่างหากเพราะคุณได้ตัดสินใจที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณคุณตัดสินใจที่จะยอมรับว่าในบางครั้งผู้คนอาจจะไม่ชอบคุณบ้างแต่คุณก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาอยู่ดีในบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจแต่คุณก็จะทำสิ่งเหล่านั้นออกไปอยู่ดีและในบางครั้งคุณอาจจะไม่มีความสุข แต่ยังไงซะคุณก็จะลุกจากเตียงตอนเช้าอยู่ดีคุณตัดสินใจที่จะยอมรับสิ่งที่คุณทำส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณแม้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นความล้มเหลวและไม่เพียงมันจะโอเคมากขึ้นเท่านั้นแต่มันเป็นวิธีการเดียวเพื่อที่คุณจะกลับขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อการหายใจและเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับฝากกด subscribe และติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในทุกๆวันนะครับ แล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ